ผู้ชมครับไปที่ศูนย์เด็กเล็กชั่วคราวอบต.อุทัยสวรรค์หน่อยนะครับเมื่อวานนี้เป็นการเปิดเทอมวันแรกบรรยากาศก็เปิดเรียนเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่หยุดเรียนมานาน3เดือนหลังเกิดเหตุการณ์กราดยิงครับมาดูบรรยากาศที่นั่นกันหน่อยว่าเป็นยังไงนะฮะที่โรงเรียนบ้านหนองกรุงศรีครับที่ตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับตอนนี้เปิดเป็นอาคารเรียนศูนย์เด็กเล็กชั่วคราวขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ครับไปทำการเรียนการสอนเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราวแทนอาคารหลังเก่าที่เกิดเหตุกราดยิงเมื่อวันที่6ตุลาคมปี2565ที่ผ่านมาคือหลายชีวิตก็ต้องดำเนินไปต่อนะครับคือผู้ใหญ่เขามองว่าถ้าเกิดใช้อาคารเรียนหลังเดิมมันจะสร้างความสะเทือนใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองภาพจำอะเนาะก็เป็นภาพจำไปแล้วเพราะฉะนั้นศูนย์เด็กเล็กมันต้องเปิดต่อแต่ว่าเอาอย่างนี้คือย้ายตัวอาคารใช่ครับมาใช้เป็นอาคารเรียนจากห้องสมุดเดิมของโรงเรียนบ้านหนองกรุงศรีโพธิสมพรในระหว่างที่รองบประมาณที่จังหวัดหนองบัวลำพูกำลังของบกลางจากสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อมาดำเนินการก่อสร้างโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์ครับได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหม่เป็นแบบมอนเตสซอรี่แห่งแรกในภาคอีสานการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่คือรูปแบบการสอนที่เป็นการนำความรู้ไปให้เด็กไม่ใช่ด้วยวิธีการบอกให้อ่านหรือท่องจำนะฮะแต่เป็นการปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้และเติบโตไปตามธรรมชาติที่เขาเป็นให้เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระเรียนรู้จากของจริงระบบนี้ดีนะดีค่ะนอกจากนี้นายกอบต.อุทัยสวรรค์นะครับกำชับคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิดถูกนำมาติดตั้งโดยรอบอาคารเรียนชั่วคราวในโรงเรียนบ้านหนองกรุงศรีโพศรีสมพรครับเพื่อใช้สอดส่องดูแลความเรียบร้อยบริเวณด้านนอกควบคู่ไปกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยจากอปพร.ประจำหมู่บ้านนะครับมีการจัดเวรยามมาประจำที่หน้าโรงเรียนด้วยคัดกรองบุคคลภายนอกไม่ให้เข้าไปด้านในโรงเรียนครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8